Mac OS 15 Sequoia เวอร์ชั่น Public Beta แรกมาแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้มาลองเล่นไปพร้อมๆกันบอกเลยว่ามีฟีเจอร์ที่ว้าวมากๆอย่างเช่น iPhone Mirroring อันนี้นุ่นนี่ชอบเป็นการส่วนตัวนะส่วนฟีเจอร์อื่นเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าการใช้งานจะเป็นยังไงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะนุนิกอัปเดตมาเป็น Mac OS 15 Sequoia เวอร์ชันเบต้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ทุกคนเห็นตอนนี้ก็คือวอลเปเปอร์ใหม่ค่ะจริงๆมันมีวอลเปเปอร์ใหม่2อันนะคะเดี๋ยวพาเข้ามาดูเราเข้ามาที่การตั้งค่าระบบนะคะต่อไปค่ะเราจะไปที่ภาพพื้นหลังค่ะทุกคนเราก็จะเจอกับภาพพื้นหลังใหม่ค่ะเดี๋ยวขอขยายนิดนึงนะจะได้เห็นชัดนี่นะคะภาพพื้นหลังใหม่ที่มากับ Mac OS เวอร์ชันนี้นะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะทุกคนเป็นพื้นหลังแบบไดนามิกด้วยนะแล้วก็เราสามารถเลือกโหมดมืดโหมดสว่างได้นะคะอันนี้เป็นโหมดสว่างอันนี้เป็นมืดถ้าเป็นมืดนะคะมันก็จะกลายเป็นสีฟ้ามีอันนึงก็คือนี่ Wallpaper Macintosh ค่ะทุกคนซึ่งเนี่ยมันสวยมากทุกคนมันมีแอนิเมชันที่แบบมันเคลื่อนไหวนะคะที่สำคัญสามารถเลือกโหมดมืดโหมดสว่างได้เช่นกันค่ะโหมดมืดก็จะเป็นแบบนี้เป็นสีเข้มนะคะแต่ว่ามันสามารถเลือกสีได้ค่ะทุกคนอย่างเช่นเราอาจจะสุ่มสีก็ได้นะคะหรือว่าบางคนชอบสีแดงอ่ะร้อนแรงดีนะคะก็เลือกเป็นสีแดงก็ได้ซึ่งจะมีสีอื่นให้เราใช้งานอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นเขียวเหลืองส้มม่วงน้ำเงินเทาเข้มนะคะอันนี้แล้วแต่คนชอบนะเดี๋ยวของนุ๊กนิกจะขอเลือกเป็นสีเขียวแล้วกันจะได้สบายตานะคะแล้วก็ปรับเป็นโหมดสว่างโอเคต่อมานะคะฟีเจอร์ถัดไปค่ะคือไอคอน Dark Mode ค่ะทุกคนคือสมมติว่าถ้าเราเปิด Dark Mode นะคะบน Mac เครื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราไปที่ Control Center ก่อนนะแล้วเราก็เลือกเป็น Dark Mode ตรงนี้นะคะไอคอนหรือว่าตรงด็อกด้านล่างเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็น Dark Mode ด้วยเช่นกันนะคะพวกไอคอนต่างๆที่ติดมากับเครื่องจะเห็นว่าไอคอน iPhone Mirroring นะคะอันนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่นะเขาก็จะเปลี่ยนเป็น Dark Mode เช่นกันเดี๋ยวไปดูโหมดธรรมดาไหมว่ามันต่างกันไหมเราปิด Dark Mode ไปแล้วนะคะเห็นไหม iPhone Mirroring กลับมาเป็นสีสว่างเช่นเดิมอันนี้ก็แปลว่า Dark Mode บน Mac OS 15 Sequoia นะคะก็มีความเป็น Dark Mode มากยิ่งขึ้นพวกด็อกต่างๆพวกสีไอคอนต่างๆก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นแต่ไม่ได้ทุกไอคอนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นักพัฒนาเขาใส่มาให้เราไหมอีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่นะคะก็คือฟีเจอร์การจัดวางหน้าต่างหรือว่าการจัดเรียงหน้าต่างให้เป็นระเบียบนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าการใช้งานคร่าวๆจะเป็นยังไงนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราเปิดหน้าต่างหลายๆหน้าต่างออกมาเดี๋ยวขอเปิดแอปโน้ตก่อนนะคะทีนี้ค่ะพอเราลากแอปโน้ตไปที่ขอบจอนะคะมันจะมีกรอบขึ้นมาค่ะทุกคนเห็นไหมนี่นะคะพอเราวางไปเขาก็จะจัดหน้าต่างของแอปเนี้ยให้อยู่ในกรอบที่เป็นระเบียบเลยนะคะเดี๋ยวลองเปิดแอปอื่นเพิ่มเติมแล้วกันนี่นะคะเราสามารถย่อขยายได้นะคะว่าอยากให้เขาอยู่ในไซส์ไหนอะสมมุติว่าอยู่ในไซส์นี้แล้วเราก็ลากไปที่มุมจอนะคะไม่ว่าจะซ้ายขวาบนล่างได้หมดเลยนะแล้วพอมันมีกรอบแบบนี้ขึ้นมาเราก็กดวางไปได้เลยก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับรูปแบบการจัดมันมีหลายอย่างนะเราไปที่เมนูหน้าต่างนะแล้วเราก็จะเจอว่ามันสามารถจัดรูปแบบไหนได้บ้างนะคะอย่างเช่นซ้ายขวาบนล่างบนซ้ายบนล่างล่างซ้ายก็คือแบบเนี้ยเราสามารถเลือกไปไว้ที่มุมจอแล้วเขาก็จะจัดเป็นแบบมีระเบียบให้เราแบบนี้เลยค่ะฟีเจอร์ถัดมาค่ะเป็นฟีเจอร์ที่นุ่นิกชอบมากซึ่งก็คือฟีเจอร์ iPhone Mirroring เราสามารถเล่น iPhone ได้ผ่าน Mac เลยนะคะอุปกรณ์ที่ต้องมีก็มี2 อย่างก็คือมี Mac แล้วก็มี iPhone ซึ่ง iPhone เนี่ยจะต้องเป็น iOS 18ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นใครมีทั้ง Mac iPhone อัปเดต Mac เป็นเวอร์ชัน Public Beta แล้วก็อัปเดต iPhone เป็นเวอร์ชัน Public Beta ด้วยนะคะทีนี้พอเราอัปเดต Mac มาแล้วเราจะเจอกับไอคอนใหม่นะคะซึ่งก็คืออันนี้iPhone Mirroring นะคะอยู่บนด็อกเลยทุกคนพอเราเปิดมาเนี่ยเวลาใช้งานนะคะเขาจะบอกว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะเรากดดำเนินการต่อไปเลยทีนี้เขาบอกว่าให้เราปลดล็อก iPhone ด้วยการใส่รหัสเข้าไปโอเคใส่รหัสเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอเขาจูนกันนิดนึงแล้วเราก็กดเริ่มต้นกันเลยทีนี้นะคะเราจะต้องใส่รหัสผ่าน MacBook อีกหนึ่งรอบมาแล้วค่ะตอนนี้เราสามารถเล่น iPhone ได้บน Mac นะคะจะเห็นว่าตอนนี้นุ๊กนิ๊กไม่ได้ทำอะไรกับ iPhone เลยนะก็คือล็อกหน้าจออยู่แต่ว่านุ๊กนิ๊กสามารถเล่นสิ่งที่อยู่ใน iPhone ของเราได้ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนหน้าจอโฮมนะคะหรือว่าการเข้าไปในแอปเดี๋ยวพาเข้ามาดูในแอปอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะเข้ามาในแอปรูปภาพมาดูรูปความทรงจำของเรานะคะเนี่ย
คือเราสามารถดูได้ทุกอย่างเลยนะคะสามารถเลื่อนดูได้เลยอ่ะกลับไปนะคะที่หน้าจอโฮมเราสามารถพิมพ์ได้ด้วยนะสมมุติว่าเราเล่น IG อยู่เดี๋ยวเราไปแอบ reply story เพื่อนเรานะคะอันนี้คือเราสามารถใช้ทั้งคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์เพื่อควบคุม iPhone ผ่าน Mac ได้เลยเนี่ยสามารถใช้คีย์บอร์ดพิมพ์ไปได้นะคะ HBD นี่ส่งไปได้เลยเห็นไหมคือมันง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวลองเราสามารถทำไปได้บ้างคือเขาจะมีเมนูอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้คือเมนูกับหน้าจอโฮมนะอันนี้เมนูเปิดแอปสวิชเชอร์นี่ที่สำคัญทุกคนแอปธนาคารเข้าได้นะคะแต่ว่าไม่ขอเข้าให้ดูละกันเดี๋ยวเห็นยอดเงินในบัญชีแล้วแบบทุกคนตกใจโอเคค่ะสำหรับสกรีนมิเรอร์ลิ่งนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ข้อดีก็คือมันจะช่วยให้เราประหยัดแบตเตอรี่ iPhone สมมติว่าบางคนไม่อยากเล่น iPhone หรือว่าอยากถือขึ้นมาตรงๆเพื่อแอบเล่นตอนทำงานเราสามารถใช้ฟีเจอร์นี้แอบเล่น iPhone บนหน้าจอ Mac ได้นะคะอันนี้ไม่ได้ชี้เป้านะแต่ลูกนิกลองแล้วดีมากแวะดูแอป FaceTime นิดนึงค่ะทุกคนตอนนี้ FaceTime มีพื้นหลังให้เราใช้งานแล้วนะก็คือบางคนบ้านรกใช่ไหมอยู่ไหนก็ไม่รู้ไม่อยากให้คนอื่นเห็นว่าเราอยู่ที่ไหนเราสามารถเลือกพื้นหลัง FaceTime มาใช้ได้อย่างตอนนี้ก็เป็นสีม่วงนะคะดูดีเลยทีเดียวแล้วก็ตัดขอบให้ค่อนข้างเนียนนะคะเห็นผมตรงนี้ไหมก็ได้อยู่นะทุกคนแล้วก็เราสามารถเลือกเป็นภาพพื้นหลังอย่างเช่นเอารูปภาพในเครื่องมาเป็นภาพพื้นหลัง FaceTime ได้ด้วยนะคะโอเคค่ะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสีต่างๆนะคะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าสีคอรัลสีชมพูสีเหลืองสีขาวเฉยๆก็ได้ใส่ครีนสีดำนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรูปที่เขามีให้เราอยู่แล้วก็คือภาพวิวทิวทัศน์ต่างๆนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นภูเขาที่ไหนสักแห่งนะคะหรือจะเลือกรูปภาพจากในเครื่องมาเป็นพื้นหลังก็ได้อ่ะเดี๋ยวลองเลือกมาสักรูปเนาะเห็นไหมคะเขาก็จะได้คัดตัวเราออกมาให้นะคะแล้วก็เปลี่ยนพื้นหลังได้ตามต้องการเลยอันนี้ก็จะทำให้การประชุม FaceTime ของเรานะคะดูสนุกมากยิ่งขึ้นก็คือเราป๊อปออกมาจากฉากเลยเห็นไหมตัวเราเด่นมากสำหรับ Safari นะคะในรอบนี้นะคะ macOS Sequoia เนี่ยก็คือเขาอัปเดต Safari มาให้หลายฟีเจอร์ซึ่งเดี๋ยวมาดูฟีเจอร์แรกกันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ก่อนจะบอกว่าตัว Reader เนี่ยมันเปลี่ยนไปนะคะสมมุติว่าเราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ที่มีบทความตัวหนังสือเยอะๆนะคะแล้วเรากดที่เมนู Reader ตรงนี้นะคะแสดงตัวอ่านเนี่ยก็จะมีเมนู Reader ขึ้นมาซึ่งมันดูดีขึ้นนะคะทุกคนนอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยอย่างเช่นบางคนถูกกับสีที่เป็นนวลๆ นะคะสามารถเลือกพื้นหลังได้แล้วก็สามารถเลือกฟอนต์ในการอ่านได้ด้วยบางคนไม่ชอบฟอนต์ธนบุรีใช่ไหมเลือกเป็นสุขุมวิทก็ได้เลือกเป็นสีลมก็ได้สามารถซูมขยายได้ด้วยค่ะทุกคนนี่เลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีอีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่ถ้าเกิดว่าเรามาที่หน้านี้นะคะหน้าในการเพิ่มหน้า Safari ใหม่เนี่ยพอเข้ามาเนี่ยจะมีคำแนะนำอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งจะเป็นคำแนะนำจาก Siri นะและที่สำคัญตรงนี้ค่ะรายงานความเป็นส่วนตัวคือเขาก็จะแสดงว่าตอนเนี้ยเขาได้บล็อกเว็บไซต์ที่มีตัวติดตามให้เราไปแล้วนะคะกี่ตัวซึ่งเว็บไซต์ที่ติดต่อกับตัวติดตามเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่เราเข้าไปดูบ่อยๆนะคะเนี่ยเขาก็จะแสดงเพิ่มเติมมาให้ว่ามีเว็บไซต์อะไรบ้างอีกอย่างนึงค่ะแถมให้นะคะสำหรับคนที่ชอบดูวิดีโอผ่านตัว Safari นะคะเขาจะมีตัวเพลเยอร์ที่อัปเดตมาใหม่นะอย่างเช่นเว็บไซต์นี้มีวิดีโอใช่ไหมคือเราสามารถเลือกตัว AirPlay ได้นะคะจะมีเมนู AirPlay ซ่อนอยู่ตรงนี้แล้วก็กดแสดงเพิ่มเติมคือเราสามารถ AirPlay วิดีโอเนี้ยบนหน้าเว็บไซต์ไปขึ้นที่จอทีวีก็ได้นะคะหรือว่าจะไปที่ HomePod ก็ได้ให้เสียงมันไปออกคือมีตัวเลือก AirPlay มาเราก็สามารถเลือกดูวิดีโอในแบบต่างๆได้มากขึ้นค่ะสำหรับการตั้งค่านะคะเมนูเนี่ยเปลี่ยนไปเราเข้ามาที่แอปการตั้งค่าระบบนะคะจะเห็นว่าเมนูเขาถูกจัดวางออกให้เป็นเซกชันไปนะคือถ้าเป็นกรุ๊ปไหนที่มันเป็นเรื่องเดียวกันเขาก็จะกรุ๊ปมาไว้ด้วยกันนะคะเนี่ยก็จะมีการกรุ๊ปมาเป็นกรุ๊ปหรือว่ามีการเว้นว่างเพื่อให้เมนูการตั้งค่าเนี่ยมันดูเป็นส่วนๆมากยิ่งขึ้นดูเป็นสัดส่วนนะคะแล้วก็ใช้งานได้ง่ายคล้ายๆกับเมนูที่อยู่บน iPhone ใน iOS 18เลยและที่สำคัญนะคะอยากให้ทุกคนทราบก็คือตรงนี้ค่ะหน้าการตั้งค่า Apple ID นะคะเขาเปลี่ยนชื่อมาเป็นบัญชี Apple หรือว่า Apple Account นะคะก็เข้ามาก็จะมีเมนูเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปซ่อนอยู่ในเมนูนี้ก็คือเมนู iCloud ค่ะทุกคนเราเข้ามาที่เมนู iCloud ในเครื่องนะคะเนี่ยเมนู iCloud เขาจะแบ่งเซกชันออกมาให้มันดูเรียบง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะตรงแถบตรงนี้จะเป็นแถบข้อมูลบอกว่าตอนนี้ iCloud ของเราเต็มแล้วหรือยังนะอย่างของนี้เนี่ยเต็มแล้วนะคะเป็นสีแดงเลยแต่ถ้าใครยังว่างๆก็จะเป็นสีเขียวนะคะตรงนี้ค่ะทุกคนเขาจะบอกว่าตอนนี้
ไอ้ข่าวเรามีรูปภาพซิงค์อยู่เท่าไหร่ไดฟ์ใช้เป็นประมาณเท่าไหร่โน้ตมีกี่รายการซึ่งเขาจะแบ่งออกมาเป็นเซกชันแบบนี้นุ้งนิ้งมองว่ามันสามารถดูได้ง่ายมากแล้วก็จะเห็นภาพรวมของไอ้ข่าวทั้งหมดได้ดีค่ะมาต่อเลยนะคะเดี๋ยวขอไปที่ฟีเจอร์การช่วยการเข้าถึงใหม่ที่มาใน macOS เวอร์ชันนี้นะคะแล้วเข้าไปที่เมนูการช่วยการเข้าถึงนะคะแล้วเราก็ไปที่ตรงนี้การวางเมาส์ที่ข้อความคือตรงนี้มันจะเป็นฟีเจอร์ใหม่ก็คือจะเป็นฟีเจอร์ hover นะคะทุกคนทุกคนจะสังเกตเห็นว่าในหน้าเว็บไซต์ Apple ตอนนี้นะคะไอเมนูที่อยู่ด้านบนตรงนี้มันทำไมตัวเล็กจังใช่ไหมเราสามารถกดปุ่ม command ค้างไว้นะคะแล้วเราก็เอาเมาส์ไปชี้ได้เลยมันก็จะขยายให้เราประมาณเนี้ยคือเหมือนเป็นแว่นขยายนะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นฟีเจอร์ hover อันนี้สำหรับคนที่อาจจะสายตาสั้นแบบนุ่งนี้นะคะแล้วแบบทำไมเมนูบนเว็บไซต์มันเล็กจังนี่เลยก็ใช้ฟีเจอร์นี้ได้ค่ะนอกจากแอป iPhone Mirroring ที่เพิ่มให้เราใช้งานแล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งแอปที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือแอป Password หรือว่าแอปรหัสผ่านค่ะทุกคนเป็นรูปกุญแจแบบนี้นะคะพอกดเข้ามามันก็จะเป็นหน้ารวมรหัสผ่านของเราทั้งหมดเลยที่เชื่อมกับ Apple ID ของเรานะคะไม่ว่าคุณจะกรอกรหัสผ่าน iPad iPhone หรือว่า Mac ทุกอย่างก็จะถูกรวมมาให้ในแอปนี้ค่ะพอเข้ามาในแอปนี้นะคะมันก็จะเก็บรหัสผ่านตามเว็บไซต์หรือว่าตามแอปต่างๆที่เราเคยลงชื่อเข้าใช้ไปนะคะรวมถึงพาสคีย์ด้วยนะมีรหัสยืนยันมีรหัส Wi-Fi นะคะแล้วก็เขาจะมีระดับความปลอดภัยบอกด้วยอย่างบางคนอ่ะชอบตั้งรหัสผ่านเหมือนกันแทบทุกแอปแทบทุกเว็บไซต์เลยมันก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมาว่ารหัสผ่านเนี่ยมีความปลอดภัยต่ำเราก็สามารถเข้าไปเลือกเปลี่ยนรหัสในแต่ละเว็บไซต์ได้เองค่ะมีใครใช้งานแอปปฏิทินบน Mac บ่อยบ้างคะจะบอกเลยว่าในรอบนี้อัปเดตมาให้แล้วน่าจะได้ใช้งานกันจริงก็คือเขานำเอาฟีเจอร์ของ Reminder มาไว้บนปฏิทินให้เรานะคะพอเปิดปฏิทินมาเนี่ยหน้าตามันอาจจะดูเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ถ้าเรากดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะก็จะมีเมนูขึ้นมาก็คือเมนูเตือนความจำหรือว่า Reminder นะคะเราสามารถกดบวกได้เลยอย่างเช่นเราเอาเมาส์ไปคลิกตรงนี้นะคะแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อแล้วเราก็ใส่อะไรก็ได้ที่เป็น Reminder ของเรานะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้แอป Reminder กับปฏิทินมันถูกแยกกันทีนี้เวลาเราจะเข้าไปดูการเตือนความจำหรือเข้ามาดู agenda ที่เราต้องทำมันก็ถูกแยกออกไปใช่ไหมแต่ตอนนี้เขารวมมาให้แล้วบนแอปปฏิทินทุกคนสามารถเข้ามาใช้งานได้เลยค่ะนอกจากบน iPhone แล้วก็ iPad แล้วนะคะแอปเครื่องคิดเลขก็ถูกอัปเดตมาให้บน macOS Sequoia ด้วยค่ะทุกคนเราเข้ามาดูแอปเครื่องคิดเลขหน้าตาใหม่กันคือเขาจะรีดีไซน์มาให้แบบนี้นะคะอันนี้นูนิกเปิดค้างไว้นะคะเป็นเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์เราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันเดี๋ยวขอเปลี่ยนก่อนอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาเครื่องคิดเลขนะคะมันก็จะไซส์ประมาณนี้แหละคือมันย่อขยายไม่ได้นะแต่ว่าสามารถปรับตำแหน่งหน้าจะเอาไปไว้ตรงไหนก็ได้นะคะทีนี้ตัวเครื่องคิดเลขเนี่ยมันจะมีเมนูซ่อนอยู่คล้ายๆกับ iPhone iPad เลยนะคะเราเข้ามาที่ตรงนี้ค่ะตรงเนี้ยก็จะมีเครื่องคิดเลขเชิงวิทยาศาสตร์เครื่องคิดเลขสำหรับโปรแกรมเมอร์มีแมทโน้ตให้ด้วยแล้วก็มีการแปลงหน่วยเงินต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่เหมือนกับ iPhone iPad เลยนะคะใครที่ต้องใช้เครื่องคิดเลขก็มาลองใช้งานดูค่ะทุกคนคะในแอปโน้ตก็สามารถใช้ฟีเจอร์แมทโน้ตได้นะคะคือเราสามารถพิมพ์เลขลงไปได้เลยอะพอพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนะคะเขาก็จะคำนวณผลลัพธ์ให้เราทันทีอันนี้เอาไว้ใช้งานเวลาที่เราจดโน้ตหรือว่าต้องมีตัวเลขเราสามารถบวกเลขลบเลขคูณเลขในนี้ได้เลยนะคะคือมันสะดวกมากๆมาต่อกันเลยนะคะสำหรับแอปโน้ตฟีเจอร์ใหม่นะคะเดี๋ยวพามาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะก็คือ1เราสามารถสร้างไฮไลท์ในแอปโน้ตได้แล้วนะคะอย่างอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างไฮไลท์ที่ตรงนี้ได้ทำไปสมมุติว่าเราอยากจะไฮไลท์ข้อความนี้นะคะนี่เราก็คุมดำไปเลยแล้วเราก็กดที่เมนูนี้ค่ะทุกคนก็ขอคอนะคะเราก็จะเจอกับเมนูใหม่นี่เลยไฮไลท์เราสามารถเลือกสีได้นะคะเขาจะมีสีให้เราเลือกแค่5สีม่วงชมพูส้มมิ้นท์แล้วก็น้ำเงินนะคะลองไฮไลท์เป็นสีส้มสินี่นี่ก็จะเป็นการไฮไลท์นะคะซึ่งมันก็เป็นไฮไลท์ที่แบบพอดีตัวไม่ได้เลอะเทอะอะไรนะคะแต่ว่าสีเนี่ยมีให้ใช้น้อยไปหน่อยนะคะบางคนอยากใช้สีพาสเทลก็แอบเสียใจนิดนึงนะคะแต่พอมันมีแล้วมันก็ทำให้การจดโน้ตของเราอะแบ่งเป็นเซกชันแล้วก็ดูเป็นระเบียบมากขึ้นค่ะแอปข้อความค่ะทุกคนบน Mac ก็อัปเดตมาเหมือนกันเหมือนกับบน iPhone ที่มี iOS 18เลยนะคะฟีเจอร์ใหม่ๆเดี๋ยวลองใช้ให้ดูแบบเล่นๆละกันนะคะถ้ากดบวกตรงนี้เราสามารถใช้ฟีเจอร์การส่งข้อความภายหลังก็คือการตั้งเวลาส่งข้อความนะคะเนี่ยเลือกตรงนี้เลือกวันแล้วก็เวลาได้เลยนี่แล้วเราก็ส่งไปให้เพื่อนสมมติว่าจะส่งข้อความแฮปปี้เบิร์ธเดย์เพื่อนนะคะเราก็เลือกวันแล้วก็เวลาแล้วก็กดส่งไปได้เลยพอถึงเวลาระบบก็จะส่งไปให้เราทันทีนะคะฟีเจอร์ต่อไปก็คือ
เป็นฟีเจอร์ที่เราสามารถใส่เอฟเฟกต์ให้กับข้อความได้อย่างเช่นเราพิมพ์ว่า Happy Birthday โอเคแล้วเราก็พิมพ์ดำข้อความนะคะเราคลิกขวาค่ะทุกคนมันก็จะมีเอฟเฟกต์ข้อความอยู่ตรงนี้สามารถเลือกได้ว่าจะให้เขาเป็นแบบไหนเช่นนู้นนี้จะเลือกเป็นอันนี้ละกันละลอกคลื่นนะคะมันก็จะเด้งๆประมาณนี้เหมือนมีคลื่นนะคะใครที่แบบอยากเพิ่มความสนุกในการส่งข้อความก็ลองใช้งานฟีเจอร์เหล่านี้ดูนะคะนอกจากนี้เรายังสามารถคุมดำเพื่อเลือกเป็นตัวหนาตัวเอียงนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะส่งเป็นแบบไหนค่ะการตอบกลับในแอปข้อความหรือว่าฟีเจอร์แท็บแบ็กนะคะทุกคนถ้าเรากดเมาส์คลิกขวาตรงนี้นะคะก็จะมีการตอบกลับขึ้นมาแบบนี้คือมันเพิ่มสีสันให้ตัวตอบกลับที่มีอยู่แล้วแล้วก็ปลดล็อกพวกอีโมจิต่างๆให้เราใช้งานเพื่อรีแอคกับข้อความของเพื่อนได้มากขึ้นนะคะเนี่ยประมาณนี้เลยคือเลือกใช้อีโมจิได้ตามชอบแล้วก็ตัวแท็บแบ็กที่มีอยู่แล้วเนี่ยเขาเพิ่มสีสันเข้ามาให้มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นแอปฟรีฟอร์มค่ะเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามาไม่แน่ใจว่าทุกคนได้ใช้งานแอปฟรีฟอร์มกันไหมแต่นี้อัปเดตให้สำหรับคนที่ใช้งานบ่อยนะคะก็คือเขาเพิ่มฟีเจอร์ที่เรียกว่าซีนเข้ามาทุกคนเวลาที่เราสร้างซีนในแอปฟรีฟอร์มก็คือเนี่ยตรงที่เราเห็นเป็นกรอบตรงนี้นะคะเนี่ยคือซีนนะคะตรงเนี้ยหรือว่าเราย่อแบบนี้เราขยายออกมาแบบเนี้ยอันนี้ก็จะเรียกว่า1ซีนเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะสร้างซีนสมมติว่าเราอยากสร้างซีนให้ไอ้โน้ตอันนี้นะคะเรากดตรงนี้เลยค่ะทุกคนแล้วก็เพิ่มฉากตรงนี้นะคะเขาจะเรียกว่าซีนนะแล้วเวลาที่เรากดเปลี่ยนซีนก็คือมันจะเปลี่ยนแบบนี้นะคะก็คือจะพาเราจั๊มไปที่ซีนต่างๆที่เราสร้างเอาไว้ค่ะก็เหมาะสำหรับการทำงานนำเสนอหรือว่าสร้างบอร์ดที่มีบอร์ดขนาดใหญ่ให้เราใช้งานนะคะแอปฟรีฟอร์มเนี่ยแนะนำทุกคนลองไปใช้งานกันนะคะมันเหมือนบอร์ดที่เราสามารถเอาไอเดียมาใส่ได้เยอะๆเลยแล้วมันก็กว้างมากคือเราสามารถย่อขยายได้และล่าสุดก็สามารถสร้างซีนได้ค่ะเสริมให้นิดนึงนะคะ Mac OS Sequoia เวอร์ชันนี้นะคะเบต้า1เนี่ยจาก Public Beta เนี่ยจะเห็นว่ามันยังมีบั๊กต่างๆอยู่จากการใช้งานของนูนี่เองนะคะมีแลกบ้างมีค้างบ้างมีบั๊กในบางฟีเจอร์บ้างนะคะอันนี้เป็นธรรมดาปกติของเวอร์ชันเบต้าอยู่แล้วส่วนซอฟต์แวร์ตัวเต็มนะคะเดี๋ยวรอใช้งานปลายปีนี้ดูฟีเจอร์ต่างๆในเบต้าแรกไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างชอบกันไหมคะสำหรับเบต้านี้นะคะยังคงเป็นเบต้าแรกอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเบต้าหลังๆถัดไปอาจจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอีกนะคะก็รอติดตามกันแล้วก็อุปกรณ์ที่รองรับก็เป็นดังนี้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูคลิป iOS 18เบต้าแรกนะคะสามารถตามไปดูได้ที่ช่องของเราเลยเดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้เช่นกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะนุ่งนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ